6ล้อก็วิ่งไปครับช่วงนี้คุณแม่ค่ายก็จับปลาไปโอ้ไหนบ้าแม่บุญบุญเลนเลนแม่แม่เลนเลนแม่เลนวุ้นเส้นโอ้โหตัวนี้มีโลหนึ่งนะเนี่ยอะไรมันมากระดูกใหญ่ด้วยนะตีดูล่มเขามันตกน้ำกระดูกใหญ่ครับโอ้ใส่เบิ้งใส่เบิ้งแต่ไซส์บิ๊กๆเลยเข้าไปพุ่นไหนจับเอาจับเอาเลยครับโอ้มาแล้วครับวันนี้แม่ค่ายเอาเอาแม่ค่ายเอาจับจับเอาละสองตัวแล้วข้างล่างไปโคนี่ก็ตักปลาไปด้วยนะตักดินไปด้วยไปปล่อยตัวเลิศแล้วครับเลิศแล้วครับเสียเจ้เสียเจ้นมเจ้เอาดิดหน่อยเจ้ดิดหน่อยโอ้ไปแล้วครับ50 บาทเนี่ยค่าน้ำมัน40แล้วนะเนี่ยครบครบแม่ครบไม่เจอไม่ทันฮะหลายยังวะน้ำขึ้นไหลซ่าเลยสิบกว่าตัวแล้วยุพุ่นแล้วครบบ่ทันน่ะกับข้าวเราก็จะประหยัดไปเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อครับกินปลานี่แหละทีมงานพวกเราก็จะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นอีกแม่นบ่แม่ค่ายปลาตองฮะนี่แม่แม่แม่ล่องนั่นแม่เขาล่องกลางเลยล่องนั่นละแม่บอกยังไงเลยไปไปเอาดากออกนี่แม่ลบรถไหมลบรถเอาดากไปหารถว่าได้เลยนี่คือพ่อบึ๊บโอ้จับมานี่ตัวนึงแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เลียนแม่เลียนแม่เลียนเร็วแม่เร็วบึ๊บบึ๊บอี๋จะใครก็ได้อยู่นอกวิ่งยกขายกขาพุ่นตัวนึงแม่พุ่นตัวนึงโดดอยู่พุ่นพุ่นแม่เลียนเล่นแม่เล่นเอาไปแล้วครับแม่ค่ายไปแล้วครับไปแล้วครับว้าวว้าวแม่บ่าวแม่ค่าย
ได้แล้วเดี๋ยวน้ำก็ไหลออกเรื่อยๆปล่อยตัวเอาตูดระเบิดเลยเห็นตาก็เล่นหอดินเห็นตาก็เล่นหอดินต้องขับรถเออทำแลนมาท่านกันเนาะเดี๋ยวล่อกันเนาะนั่นนั่นแม่นั่นนั่นนั่นคุบทางพี่พี่แม่พี่แม่นี่แม่เออนั่นคุบเอาพอมาคุบเอาวะพอหยิบไปผลเหรอเห็นบ่เอาหวิงงุ้มมันเลยแม่แม่เอาหายมาเอาตะกร้ามานี่สิถือแม่ย่างจับเหล่าโยนขึ้นมาเด้อนี่ครับปลาตองล้วนๆครับอันนี้ปลาช่อนกับปลาดุกยอดนี่เต็มเลยปลาใหญ่ๆก็จะหลบซ่อนอยู่ในนี้นะครับเสียฟอนนี่เขาเปิดน้ำออกไปด้านหลังนู่นเปิดน้ำลงไปนู่นทีนี้ปลาโผล่ดีครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เสียทัศน์น่ะเอารถไปโคลงมาตีน้ำจับปลาแล้วรอบหนึ่งนั่นนะแม่งุ้มเลยแม่งุ้มแม่แล้วบ่กดลงเนาะเดี๋ยวก็ได้ป้าต่อเอาตัวไหนดีเบิร์ดวันเดียวเอาตัวหน่อยเนี่ยขุนด้านซ้ายขวามีเบิร์ดนักตัวไหนเหลือเอาเห็นแต่หลังมันเต็มเลยว่ะหลังมันเต็มเขาต้องสอนเราเลยมันแลนหนีเอายางมันก็แลนหนีเยอะครับเยอะปลาช่อนตัวใหญ่ก็หมกตัวอยู่ในนี้แหละเราก็ได้แล้วหลายตัวนะนี่บรรยากาศการจับป่ามันๆ